กะเพราบ้านเดนนี่ครับไปดูวิธีการทำกันดีกว่าเผาหมูสับสูตรบ้านแดนนี่ครับนี่เรามากันแล้ววันนี้เรามีเชฟคนใหม่เข้ามาครับเชฟโอมครับเราก็จะมาทำเผาพวกพริกกระเทียมก่อนเดี๋ยวนะเปิดก่อนยอดอ่ะพริกกระเทียมต่อไปมาแล้วครับใส่หมูครับนี่นะครับกระทะผิงสิงปรุงรสตามใจชอบครับเฮ้ยมันไม่จามเลยวะไม่แตกนั่นแหละครับเฮ้ยน้ำมันหอยหมดแล้วเอาใส่น้ำกรอกเขย่าต่อไปคือซอสสายเขียวครับโอเคตะปูรสได้โอเคนะครับต้องระวังอะไรเป็นเป็นนี่อยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรครับก็เลยทำกะเพรากินครับกะเพราในสวนอย่างน้ำล้างคกลงอีกนิดนึงเมื่อกี้คกของเราตำกระเทียมขอเปิดพัดลมก่อนนะใส่มอนี่ก่อนหมดเลยใส่ผมก็ต่อป้าก่อนตัดด้วยนี่นิดนึงน้ำตาลทรายครับแล้วก็เมกกี้หมดแล้วเดี๋ยวลองชิมถ้าไม่เค็มก็น้ำปลาหยอกนะครับเสร็จแล้วเสร็จเราเดือดสักครั้งครับเอาวันนี้ตอนกำลังตัดนะครับมันเย็นหรืออะไรก่อนคนก่อนคนก่อนคลิปสั้นๆกินอยู่บ้านครับปิดพัดลมเสียงมันดังกินอยู่บ้านแบบง่ายๆนะเดี๋ยวดูลอยยัง จบเลยอร่อยใช่ไหมครับน้ำปลาจบเลยไอ้น้ำปลานี่น้ำปลาฝาขาวน้ำปลาตาหอยอีนี่ครับไปแล้วเหนื่อยแน่ดูนะเนี่ยน้ำปลามันขึ้นไปขอบกระทะหมดเลยอ่ะครับแต่ว่าถ้ามาอันนี้นักบดีมาลองไปโดยตรงนี่ที่ยังเค็มนะครับมาด้วยคืออยากเค็มก็ต้องเอาหมูขึ้นไปรวนบนขอบกระทะครับโอ้สุดท้ายท้ายสุดครับนี่แหละครับของเด็ดก็คือกะเพราใส่เยอะๆอยู่บ้านใส่เต็มที่ครับนี่แหละครับไม่ใส่นะแสดงว่าเราปลูกเองใช่ตอบครับไม่โกหกเดี๋ยวก็ปิดไฟเลยเนาะครับตอนอยู่ที่ว่าชอบแบบสล็อตสล็อตไปได้ก็ว่าไอ้มันไอ้นี่มันเปื่อยครับแล้วแต่เลยกินไงได้หมดอ่ะผักสดเราก็กินอยู่แล้ว
็จะปิดได้เลยใช่ไหมอันเลยอันหน่อยก็ได้ครับนะครับควันนั่นดีกว่าคลิปง่ายๆกินอยู่บ้านภาพไม่ชัดเลยโฟกัสหน่อยนี่ครับเดี๋ยวจะให้โอมตักข้าวราดราดใส่ไข่ดาวผัดกะเพราง่ายๆครับใส่แค่ไม่กี่อย่างก็กินได้แล้วกินร้านจานเท่าไหร่30-35 บาทน่าคนอีกรอบผมมันก็กินร้านนะต้องมีเงินซื้อเร็วกินเพื่อปูเอาว่าเสร็จแล้วแล้วก็ตักใส่จานพร้อมรับประทานถ้าเป็นบ้านผมไม่เทไปเลยไม่ต้องรักษามารยาทเทไปเลยมันกินอยู่บ้านหมดได้เลยนะครับหมดได้เลยครับมันหมดแน่นอนครับนี่แหละครับกะเพราบ้านแดนนี่ครับนี่ใครก็เอามาขายแน่เลยเนี่ยถ้าตังค์คุณ